สวัสดีค่ะเรามาทำความรู้จักกับ Signal Transmitter รุ่น EM Series ยี่ห้อ Primus ค่ะโดยมีคุณสมบัติคือเป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงสัญญาณทางไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐานโดยสามารถรับอินพุตได้ทั้ง Thermocouple Type K J R S T E และ N RTD Type PT100 Resistance 0ถึง100โอห์ม0ถึง1กิโลโอห์มและ0ถึง100กิโลโอห์ม DC Current 0ถึง20มิลลิแอมป์4ถึง20มิลลิแอมป์และ0ถึง100มิลลิแอมป์ AC current 0ถึง5แอมป์ DC voltage 0ถึง75มิลลิโวลต์0ถึง150มิลลิโวลต์0ถึง1โวลต์0ถึง10โวลต์และ0ถึง500โวลต์ AC voltage 0ถึง500โวลต์มี outputเป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐานให้เลือกใช้งานซึ่งสามารถเลือกใช้เอาท์พุตสูงสุด2เอาท์พุตซึ่งแต่ละเอาท์พุตจะแยกอิสระออกจากกันรวมไปถึงมี LED แสดงสถานะ Power On หลักการทำงานของ Signal Transmitter รุ่น EM Series โดยจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณ Input ที่รับมาให้เป็นสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน4ถึง20มิลลิแอมป์หรือ0ถึง10โวลต์ DC โดยที่ input และ output มีการแยกกาวออกจากกันซึ่งสามารถนำสัญญาณ output ไปต่อร่วมกับเครื่องมือวัดต่างๆได้และยังสามารถเลือก output ได้ทั้ง direct และ invert ค่ะการทำงานของ direct input จะแปรผันตรงกับ outputเมื่อเปอร์เซ็นต์ input เพิ่มขึ้นอัตราส่วนของ output ก็จะเพิ่มขึ้นตามและเมื่อเปอร์เซ็นต์ input ลดลงอัตราส่วนของ output ก็จะลดลงเช่นกันเมื่อเปอร์เซ็นต์ input เพิ่มขึ้นอัตราส่วนของ output ก็จะเพิ่มขึ้นตามและเมื่อเปอร์เซ็นต์ input ลดลงอัตราส่วนของ output ก็จะลดลงเช่นกันในการติดตั้ง Signal Transmitter รุ่น EM Series จะติดตั้งกับรางดินเรียวภายในตู้คอนโทรลในการสั่งซื้อ Signal Transmitter รุ่น EM Series 1. เลือก Input ที่ใช้งาน 2. เลือก Output ที่1 3. เลือก Output ที่2 4. เลือกแรงดันไฟเลี้ยงถ้าสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ